เทศนำมาแล้วก็มาถึงเรื่องวันนี้มาจะมีเรื่องเกี่ยวกับราคาที่ตามมานะครับมักที่เรามีความสามารถในการพูดทางด้านธรรมะอันนี้ลึกซึ้งพอสมควรเลยจะพูดได้เก่งไม่มีการหยุดติดครับอะไรจะอะไรเลยนี่เป็นสิ่งที่จะพาข้ามมาและที่เราคงที่จะได้การด้วยครับเรื่องจักรจีอะไรนี่ไม่ค่อยจะจีเล่นขนาดนั้นไม่ทำจักรจียอมไหมครับพี่เขาขอว่าจะไม่ทำยอมได้ค่ะยอมค่ะคนชนยอมโอเคยอมค่ะแต่อีกอย่างนึงนะครับวันนี้พี่เขาได้สมหวังในความคาดหวังที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเดินได้ผ่านไปผ่านมานอกสัญจักไม่เคยได้เหยียบต้นหญ้าวันนี้ได้เหยียบได้ทำต้นหญ้าผมทำไปแล้วหลายต้นนะอีกมุมมองหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่เขาบอกว่าได้ผ่านแล้วทั้งทุกข์ทั้งสุขนะครับกับพวกเรานะครับก็ได้มายองยองเราแล้วก็ได้มีเหงื่อซิบซิบอะไรเงี้ยนะครับเชิญพี่นั่งหลบครับพี่ครับเชิญท่านต่อไปได้เลยครับแล้วทางสวนรถไฟสวนรถจักรเนี่ยผมเคยมาเดินออกกำลังกายอยู่
ที่นี่ไม่เคยเข้ามาก็เลยทราบข่าวจะถูกต้องก็อยากมาก็อยากรู้จักเพื่อนๆในกลุ่มโรงชั้นด้วยที่อบรมจากราชสุดานะผมเองก็อบรมมาได้ประมาณ5ปีแล้วที่เรียนกับครูรุชนาถก็ครูอะไรหลายคนที่จำไม่ได้แล้วสมองนะครับที่นี่ก็ยากกล้าเราจะ63แล้วก็ต้องขอบคุณที่ยินดีได้รู้จักคุณตีคุณหลายๆคนก็นิดเดียวผมก็นึกถึงภาพมาบุญขอบก็แล้วกันจะจำไม่ได้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสนใจจะทำกิจกรรมเอาไว้ว่าไหมครับไม่สนใจนะครับจริงๆคนที่ไม่สนใจเนี่ยผมต้องทำหน้าที่ทำแทนเลยเนี่ยทำค่ะทำโอ้ไม่น่าเสนอตัวเองเลยอะนะครับผมขอแปลงร่างเป็นคุณอาคลองแล้วกันนะต้องเดินเดินแล้วก็เสียงสั่นๆหน่อยไหมก็หนูชื่อคลองชอบประคองอวัยวะครับเชิญท่านต่อไปครับได้เลยครับสงการเอาไปเลยครับผมตามกันเลยเช่นนั้นเองตามธรรมชาติ
ตัวเราก็เปรียบเสมือนธรรมชาติตัวเรากับธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เพื่อซึ่งกันและกันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวศูนย์กลางควบคุมธรรมชาติหรือธรรมชาติมาควบคุมเราเรากับธรรมชาติผสมกลมกลืนไม่ต่างกันเลยเป็นเช่นนั้นเองถูกต้องครับดีมากเห็นด้วยเองจริงครับเชิญมาต่อไปครับเชิญเลยครับเป็นเรื่องที่คนตาวิเศษของเราเนี่ย
คือในรูปก็คงยังไม่ถึงความสวยอยู่นะครับอีกนานอีกนานอยู่แถวสามโคกนะอยู่แถวสามโคกอยู่แถวสามโคกนะครับจำได้ผมมีความรักเยอะมากเลยแล้วของผู้ที่เชียร์เนี่ยผมก็โอ้โหเป็นมาตรฐานยกเทียบเลยสุดมองไม่ค่อยเห็นสิ่งที่ได้รับก็โอเคผมก็มีใจด้วยแล้วก็อยากมีอย่างนี้เลยนะทางเขาสิแกช่วยตัวอะไรด้วยนะเป็นพี่เป็นด้วยเป็นด้วยไหมครับด้วยใช่ด้วยค่ะเสนอหรืออาจจะไม่จะเป็นห้องห้องสถานที่นี้นะครับสวนสาธารณะในกรุงเทพมีเยอะจัดให้สวนหลวงถูกมันทึกไว้แล้วนะพี่พูดโอ๊ยนักความว่าปุ๊บบันทึกอยู่นะรีออกได้กำลังฟังพี่เขาอยู่นะขอบคุณครับครับแนะนำ